สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับเชื่อว่าหลายๆคนคงสงสัยนะครับว่าทำไมสมัยนี้เลิกรากันง่ายจริงๆแถมผ่านไปไม่นานก็หาคนใหม่มาแทนกันได้ง่ายเหมือนซื้อเสื้อตามตลาดเลยนะครับเรื่องหน้าตาดีมีชัยไปกว่าครึ่งมันก็มีส่วนแต่ก็มีเหตุผลอีกมากมายนะครับว่าทำไมคนรุ่นใหม่ถึงรักง่ายในเร็วกันจังลองมาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับใน5สาเหตุที่คู่รักสมัยนี้รักง่ายในเร็วนะครับมาเริ่มกันที่1ความอดทนต่ำแต่อีโก้สูงเหตุผลที่ทำให้คนเราเดี๋ยวนี้มีความอดทนต่ำก็เพราะทุกอย่างมันง่ายนะครับจะทำอะไรก็ง่ายก็ไวไปซะหมดโดยเฉพาะเรื่องของความรักของคนเดี๋ยวนี้รวดเร็วเหมือนติดจรวดเรียกได้ว่าเวลาทำความรู้จักกันแค่ประมาณหนึ่งทำให้ไม่ต้องอดทนไม่ต้องรอคอยพอเจออะไรที่มันยากเข้าหน่อยก็เลยถอดใจเอาง่ายๆกันไปเพราะไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับที่กว่าจะคบกันได้ก็ต้องเขียนจดหมายอารัมภบทอะไรกันตั้งหลายอย่างนะครับหลายขั้นตอนกว่าจะได้รู้จักกันจริงต้องเขียนหากันไม่รู้กี่ฉบับกว่าจะได้เจอกว่าจะได้คุยมันไม่ได้ง่ายและก็เร็วเหมือนสมัยนี้นะครับ2โซเชียลเป็นเหตุหนุ่มสาวยุคนี้กับโซเชียลเป็นอะไรที่ขาดกันไม่ได้จริงๆและด้วยความที่วนเวียนอยู่ในโลกเสมือนจริงที่ทุกอย่างมันไวมาเร็วไปเร็วทำให้ต่างคนต่างมีโอกาสได้ไปเจออะไรใหม่ๆที่โดนใจได้ง่ายขึ้นทำให้ความมั่นคงในกันและกันมันลดน้อยถอยลงไปได้ยังไงนะครับ3ความสัมพันธ์ลึกซึ้งที่เกิดขึ้นเร็วเกินไปอย่างที่บอกว่าสมัยนี้อะไรก็ง่ายไปซะหมดจะมีอะไรกันก่อนแล้วค่อยรักหรือจะมีแค่วันไนท์สแตนด์ก็มีนะครับทำให้ความสัมพันธ์เกิดขึ้นเร็วเกิดขึ้นง่ายและจบลงง่ายตามไปด้วยลองคิดตามดูนะครับ4ไม่ลงทุนเพื่อความสัมพันธ์ลงทุนในที่นี้ไม่เกี่ยวกับสายเปย์นะครับแต่หมายถึงการลงทุนประคองความสัมพันธ์ให้รอดโดยการเสียสละประนีประนอมซึ่งที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอะไรหรอกแต่บางคนก็ใจร้อนมีอุปสรรคนิดอุปสรรคหน่อยไม่ทันไรก็เลิกก็ท้อกันไปซะแล้ว5หาความสมบูรณ์แบบที่ไม่มีอยู่จริงหลายๆคนนะครับชอบมีทางเลือกเยอะๆแต่กลับใช้เวลาทำความรู้จักแต่ละตัวเลือกไม่นานเพราะเมื่อเจอตัวเลือกที่ดีกว่าก็ทิ้งคนเก่ามองหาคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่แล้วก็ต้องผิดหวังซ้ำๆเพราะว่าอะไรนะครับมันไม่มีใครในโลกนี้ที่มันสมบูรณ์แบบที่สุดหรอกนะครับเห็นไหมครับสำหรับ5สาเหตุที่คู่รักสมัยนี้รักง่ายในเร็วถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีสาเหตุอะไรที่ทำให้คู่รักสมัยนี้มันถึงรักง่ายในเร็วกันจังอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนากาชิมะมาร์คชาแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆคนอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ